มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเจเนเรเตอร์อยู่เหมือนเดิมเจเนเรเตอร์ที่เราผลิตด้วย 3D Print นะครับใครแล้วเราเคยพูดว่าเจเนเรเตอร์เราเนี่ยสามารถใช้มอเตอร์อะไรมาปั่นมันก็ได้วันนี้เราเลยหามอเตอร์บัตเลสนะครับจำลองว่าเป็นอันนี้เป็นแบตเตอรี่ปั่นมอเตอร์บัตเลสแล้วมอเตอร์บัตเลสปั่นเจเนเรเตอร์เราผลิตออกมาเป็นไฮโวลต์ DC 367โวลต์ถึง400โวลต์แต่วันนี้จะพูดถึง367โวลต์ก่อนแล้วก็ได้มาก็มาใส่อินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์แปลงมาเป็น AC 230วันนี้เราจะมาเปิดพัดลมเลยให้ดูพัดลมปลั๊กทุกอย่างเสียบไว้ให้หมดเลยดูนะไม่มีไฟจะเริ่มแต่สตาร์ทเลยวันนี้เราไม่มีแบตเตอรี่อะไรทั้งสิ้นเริ่มแต่สตาร์ทให้ดูเลยเปิดสว่างด้วยนะว่ามันไม่มีไฟตั้งแต่สตาร์ทให้ดูเลยเรามาสตาร์ทมอเตอร์เลยให้ดูสว่านวางให้ดูด้วยได้